ก็สวัสดีครับพบกับรายการ DJ Hit Gamer ครับก็วันนี้เราก็หนีเที่ยวไปเที่ยวกรุงเทพกันครับก็ก่อนอื่นนั่งหน้าหนึ่งงบไปลงกองสลากเสียไป16บาทก็จากนั้นแหละเดินทางไปถึง9โมงเกือบกว่าแล้ว9โมงตอนน่าจะประมาณ9โมง14ตอนนั้นแล้วก็ลงที่กองสลากเก่าเสร็จป๊าบนั่นแหละไปเจอคนอีสานถามตรงนี้แหละที่น่าถามให้สุดถึงคนอีสานบอกว่าเข้ามาทำงานในเมืองแต่มีนาทำจะขอเงิน27บาทเป็นค่าอีสาน3คนนะเลยผมให้ไปก็ต้องเดินทางเนี่ยนี่ก็ผมไปเดินถามชาวบ้านเขาไปทั่วเลยเพื่อหาสารหนักเงินสวยงามจริงไอ้พวงมาลัยที่ผมว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้กองรวมสี่กองนั่นแหละนั่นแหละถ้าเห็นอยู่นะตรงนี้มีโรงเรียนนักศึกษาดินแดนก็คือศูนย์ประชาการนักศึกษาดินแดนนี่แหละขึ้นเบอร์หนึ่งมาแล้วจะไปหัวลำโพงต่อก็เสียค่ารถไป6บาท50ตังค์ก็แถวเนี้ยเดินนั่งรถสบายลมชิวๆเย็นๆไม่ร้อนมากแต่เป็นรถติดนี่แหละที่ร้อนโอ้โหโคตรทรมานใจสุดๆขีดเลยจอดไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจอดตรงนี้แบบนี้ร้อนเป็นบ้าเป็นนักเลยโอ้โหจอดเนี่ยจอดติดแบบนี้จนเลยกูบอกเลยน้องเออดีกว่าคนได้ก็ไอ้ตรงเนี้ยใกล้จะถึงหัวลำโพงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็เดินไปเดินไปแล้วก็ลงสถานีหัวลำโพงเดี๋ยวจะไปงานหนังสือต่อเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายงานหนังสือให้เพราะว่าเดี๋ยวไปมีคนไปมานะมันมากถึงมีงานหนังสือเยอะแต่ของราคาเยอะกว่าควรรีบไปสนุกดีออกแต่เนี่ยต้องเดินหาเพราะว่าหาไม่ได้หัวลำโพงเนี่ยแต่เนี่ยสถานีหัวลำโพงที่ไปแบบสวยงามจริงแต่เสียงรถมอเตอร์ไซค์โคตรเยอะตรงเนี้ยโคตรไม่ชอบเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ชอบอยู่อย่างเดียวคือแอร์หัวลำโพงเนี่ยโคตรออกมาแบบเย็นชื่นใจสดชื่นตลอดเลยเวลาเนี่ยเดินลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะด่ากูก็หยุดหายตรงนี้แหละก็ตอนนี้ก็ลงมาที่สถานีหัวลำโพงกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ MRT เดี๋ยวไปถ่ายต่อตรงที่หนังกันปีกันพอลงเข้ามานี่แหละเห็นศิลปกรรมเหมือนสถานีหัวลำโพงเก่าๆอ่ะก็เดี๋ยวลงไปขึ้นรถไฟต่อไงเนี่ยลงไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็คลิปหน้าเดี๋ยวก็เป็นหน้าหนังสือเดี๋ยวจะให้ดูก็ไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดติดตามเหมือนเดิมด้วยครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย